สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาอันบ็อกนะครับผมม่านนางพิมพ์นะครับพร้อมวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับจากการขนส่งทางไกลนะครับผมก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่นะครับผมสภาพตอนที่ได้รับน้องมาจากขนส่งพัสดุบริษัทหนึ่งนะครับผมก็จะเริ่มแกะออกนะครับผมนี่ทางร้านนะครับผมจะแปะเพจไว้ให้แล้วก็แปะช่องไว้ให้นะครับผมสั่งมาจากที่ไหนนะครับบรรจุภัณฑ์มาค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ใช่ว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมค่อยๆแกะเลยนะครับผมนี่นะครับผมลุ้นกันเลยนะครับเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับสภาพน้องจะมาสมบูรณ์แบบไหมหรืออะไรยังไงนะครับผมอันนี้ใช้เวลาขนส่งประมาณ2วันนะครับผมหุยแกะแล้วนะครับโอ้นั่นไงน้องโผล่มาแล้วนะครับผมก็จะเอาวัสดุออกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรืออะไรยังไงนะครับผมนี่นะครับเอาออกให้หมดเลยแล้วก็นี่เห็นไหมน้องค่อนข้างจะเหี่ยวเฉานะครับไม่สดชื่นนั่นเองนะครับแต่ผมมีวิธีทำให้น้องสดชื่นภายในวัน2วันนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยผมก็จะมาแกะออกนะครับเพราะว่าแม่ค้านะครับค่อนข้างจะใส่ใจรายละเอียดเลยนะครับในการแพ็คส่งทางไกลนะครับผมก็ค่อยๆแกะนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับสก็อตเทปค่อนข้างจะหนานะครับก็ค่อยๆแกะไปทีละสเต็ปทีละขั้นนะครับไม่ต้องใจร้อนเลยนะครับทุกคนเห็นไหมอู้เห็นแล้วก็สดชื่นแจ่มใสนะครับผมสำหรับม่านนางพิมพ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็แกะเอ่ยนะครับแกะเสร็จก็จะพาทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับผมมาในสภาพที่เหี่ยวเฉาแบบนี้นะครับทำยังไงให้กลับมาสดชื่นปึ้งปังนะครับผมนะครับผมนี่เห็นไหมขนาดดินนะครับแม่ค้ายังใส่กระดาษมาให้นะครับผมเพื่อที่จะควบคุมความชื้นของดินนั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมแล้วก็เรื่องของลำต้นลำก้านเนี่ยนะครับผมก็จะเอากระดาษทิชชู่ห่อให้นะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมม่านนางพิมพ์นะครับผมจัดเป็นบอนสีในตับขุนช้างขุนแผนนะครับผมก็กระดูกใบนะครับก็จะมีลักษณะเป็นสีแดงนะครับผมเป็นบอนกัดสีนะครับผมประกาศสีเสร็จแล้วนะครับใบนะครับก็จะเป็นสีชมพูนะครับนะครับผมเห็นไหมกิ่งนี้นะครับค่อนข้างจะโง้มเงาลงแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ไหวแล้วนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็เอาไม้ค้ำออกก่อนนะครับผมก็จะเอาไม้ค้ำก้านนะครับที่ผมทำไว้นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมมาค้ำอย่างนี้เลยนะครับผมเพื่อที่จะพยุงให้น้องกลับมาสดชื่นนะครับผมส่วนไอ้ก้านเก่านะครับก็ตัดออกเลยนะครับผมเพื่อที่จะเพราะอะไรถึงตัดออกเพราะว่าระหว่างขนส่งนะครับผมมันก้านตัวนี้มันหักนะครับผมก็เหลืออยู่ประมาณ2ใบนะครับผมก็จะเลี้ยงดูทนุถนอมไปเรื่อยๆนะครับผมนี่แล้วก็อย่าลืมนะครับใช้กากมะพร้าวแช่น้ำก่อนนะครับ1คืนนะครับผมล้างน้ำออกนะครับสัก2น้ำ3น้ำแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้1คืนนะครับแล้วก็เอามาบำรุงอย่างนี้นะครับเอามาคุมหน้าดินเพื่อป้องคุมความชื้นของดินนั่นเองนะครับผมจากนั้นน่ะเทคนิคผมเลยเอาไปแช่กับน้ำเลยนะครับผมตั้งแช่อย่างนี้ไว้นะครับผมเป็นเวลาทุกวันให้โดนแดดนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็จะกลับมาสดชื่นนะครับหากชอบวิธีของผมนะครับฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมคราวหน้านะครับผมจะเอาวิธีการที่จะทำให้บอนสีอยู่รอดในช่วงฤดูหนาวมาฝากนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคราวหน้านะครับอย่าลืมนะครับไม่พลาดคลิปดีๆแน่ๆกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย